ตบสาวไทยประเดิมสวยทุบเซอร์เบีย3-0ที่แดนปลาดิบการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2019สนาม4ที่สนามมูซาชิโนฟอเรสต์สปอร์ตพลาซ่าที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่11มิถุนายนทีมสาวไทยที่ทำผลงานรวมใน3สัปดาห์แรกด้วยการชนะ3แพ้6มี10คะแนนรั้งอันดับที่11ของตารางคะแนนลงประเดิมสนามนี้พบกับเซอร์เบียทีมอันดับที่3ของโลกที่รายการนี้มี15แต้มอยู่อันดับ8โดยผลงานที่ผ่านมาทั้ง2ทีมเจอกันมาแล้ว8ครั้งในรายการ FIVB เซอร์เบียชนะ5ครั้งไทยชนะ3ครั้งสำหรับเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยออนอุมาสิทธิรักษ์ชัชุออนโมกศรีปลื้มจิตถิ่นขาวนุสราต้อมคำอัชราพรคงยิ่งทิชากรบุญเลิศโดยมีปิยนุชแป้นน้อยและสุภัตราไพโรธเป็นตัวรับอิสระส่วนเซอร์เบียนั้นนำโดยคาตารีนาลาโซวิชดาวตบของทีมเริ่มในเซตแรกชัชชุออนตีแต้มแรกให้กับไทยออกนำไปก่อนจากนั้นเกมสู้กันอย่างสูสีแต้มเบียดกันไม่ห่างแต่ช่วงปลายเซตสาวไทยเร่งทำแต้มได้ดีและเอาชนะไปก่อน25-22ในเซตที่2มลิกากันทองตีเปิดแต้มให้ไทยจากนั้นรูปเกมยังคงสนุกสูสีสาวไทยทำแต้มหนีช่วงท้ายเซตและเป็นมลิกาที่ตีปิดเซตให้ไทยชนะไป25-23ในเซตที่3เกมสู้กันได้สนุกทั้ง2ทีมผลัดกันทำแต้มไม่ห่างแต่ช่วงปลายเซตนั้นเซอร์เบียเริ่มเล่นกันผิดพลาดส่วนสาวไทยอาศัยบอลรุกที่หลากหลายทำแต้มได้ดีและสุดท้ายเป็นปลื้มจิตที่ปิดเซตให้กับไทยชนะไปด้วย25-21สรุปแล้วไทยชนะเซอร์เบีย3-0เซตด้วยคะแนน25-22 25-23และ25-21สาวไทยเก็บเพิ่มอีก3แต้มมีรวมเป็น11คะแนนโดยเกมนี้ชัชชุออนโมกศรีทำแต้มสูงสุด14คะแนนหลังจากการแข่งขันนุสรากล่าวว่าปกติแล้วเซอร์เบียเป็นทีมที่แข็งแกร่งและไม่ใช่ทีมที่เอาชนะกันอย่างง่ายๆแต่สนามนี้เซอร์เบียก็ใช้ผู้เล่นหน้าใหม่มาแข่งขันซึ่งเกมนี้ขอบคุณทุกๆคนในทีมที่ช่วยกันจนทีมเอาชนะได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามทางทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกับนักวอลเลย์บอลหญิงไทยด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ